กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กิจอยู่นี่คือหมูยอตราวาสนาหมูยอมาเป็นแท่งปล่อยคือมาเมามาหั่นเองแหมเอามาเมามอยวัยรุ่นนะดูเลยนะได้เลยครับผมหมูยอก็เมามอยได้เปิดหม้อลวกกะทิก็จัดการลวกหมูยอในหม้อด้าม18เซนไวทลักสแตนเลสสตีล3ชั้นตราหัวมาลายโอเคป่ะแล้วก็แช่ไว้อ๋อไม่ต้องปิดมั้ยไม่ต้องปิดอ่ะแช่ไว้ในน้ำร้อนอย่างนั้นแหละอุ๊ยน่ากินเนาะเป็นเส้นเลยเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้พี่บ๊วยมาดูวิธีการของยิ่งศักดิ์ชามนี้เอาวางไว้ก่อนเผื่อบางทีพี่บ๊วยจะไปขายที่ร้านนะได้จ้ะจ้าจ๋าบอกหมดเลยว่าใส่อะไรยี่ห้ออะไรหมูยอใช้ตาอะไรวาสนาถูกต้องเดี๋ยวหยิบผิดนะคุณผู้ชมไม่เหมือนนะบ๊วยจะไปทำต้องแบบเหมือนได้อันนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสโหเมื่อกี้ใช่ไหมที่ทำผัดไทยผมใช่ไหมใช่นี่ใส่น้ำปลานิดนึงอันนี้น้ำปรุงยำนี่แบบถ้าไม่รักกันจริงก็จะไม่บอกหมดขนาดนี้นะถูกต้องเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาอ๋อฮะนี่ถ้าไม่เช็ดพี่บวยก็จะไม่บอกหมดขนาดขอบพระคุณมากเลยใส่พริกขี้หนูซอยลงไปอื้อหือจะให้ความมันเพิ่มอัมพวากะทิแท้ 100%อันนี้อุ้ยแม่ร้อนอุ้ยอ่ะพอใส่หมูยอเสร็จคลุกใช่ไหมคะเราจะไม่กระแทกกระทะเราต้องค่อยๆเคาเห็นไหมคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วตอนนี้ส่วนผสมนี่ยังอุ่นๆใช่ไหมใส่กระถินค่ะกระถินก็เด็ดเฉพาะยอดอ่อนๆนะยอดเดียวยอดเดียวถั่วลิสงหอมเจียวกระเทียมกระเทียมเจียวเสร็จแล้วก็คลุกนะคุณผู้ชมเราต้องไม่ให้กระถินช้ำนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักออกมาว่าคุณผู้ชมจะต้องเห็นว่ากระถินนี่ต้องยังแบบเป็นช่อๆใช่อันนี้เป็นไข่ต้มใช้ไข่ไก่แบบฟรีแลนช์เอกตราเคซีเอฟจัดการต้มให้เป็นยางมะตูมแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวอีกใส่หอมเจียวเพิ่มทำโปรตีนกับผมวะเนี่ยเสียบเนี่ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมอัมพวาจ้ะนิดหนึ่งก่อนจะรับประทานทำไมอาจารย์ไม่เมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนี่มีงานเขาต้องใส่อย่างนี้ให้มันดูแบบมีย้อยๆหกๆออกมาข้างๆจานเยิ้มๆเนี่ยเวลารับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะสวยสวยสวยเอียงมาหน่อยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บแล้วก็ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วยำกระถินของอาจารย์สวยมากอาจารย์อันนี้ผมฝอยอันนี้ผมดูทุกกระบวนการคืออาจารย์สวยด้วยตัวเองเลยอ่ะสวยด้วยตัวเองใช่อร่อยอ่ะได้มานี่แหละกินข้าวแล้วนะเนี่ยเอาไปอยู่ร้านช่างช่วยนะเมนูนี้ก็ไปรับประทานได้นะคุณผู้ชมมีเหมือนกันที่ร้านบ้านบวยที่ช่างช่วยถนนอะไรนะว้ายอะไรก้มมือเถอะก้มมือเถอะอย่ามาทำเป็นเหมือนว่าจะอาเจียนแหมเสียนะอย่านะไม่มีอาเจียนก้มมือเถอะพี่บวยลองบอกสิจานนี้ของจันยิ่งศักดิ์เป็นยังไงบ้างคือว่าเป็นเมนูนี้เป็นรสชาติที่มันกลมกล่อมแล้วก็ผมชอบที่มันมีผักมันใช้ความสดเกือบทุกอย่างแล้วปรุงแต่งน้อยเป็นเมนูที่ค่อนข้างผ่านกระบวนการน้อยด้วยคลุกๆแล้วก็รับประทานเลยแล้วทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยใช่พยายามสอนลูกหลานเราให้กินเมนูแบบนี้บ้างนะใช่ๆๆไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะฝรั่งเยอะเกินไปนะจริงอาจารย์วันนี้พี่บ๊วยขอบคุณมากนะให้เก็บมารายการเราขอบคุณอาจารย์เหมือนกันครับพี่บ๊วยอยากจะฝากอะไรบ้างกับคุณผู้ชม
ก็ฝากให้ทำไว้ครับตอนนี้คนเราโมโหกันง่ายเหลือเกินครับก็ให้ใจเย็นๆลงมีอะไรก็อย่าไปโพสต์ลงโซเชียลเยอะเราต้องใจเย็นนะคุณผู้ชมนะใช่ครับคุณผู้ชมก็ฝากด้วยครับท่านมีหอยรักกันไว้สามัคคีไว้เราคนไทยด้วยกันครับผมโอเคครับพี่บวยรับประทานนะคะขอบคุณพี่บวยมาพี่บวยเดี๋ยวกินต่อนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workplace ช่อง23นะครับวันนี้จะนิสสารคุณบวยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับพี่บวยกินเอาไข่อีกครึ่งก็ได้ฝากไว้นะครับใครที่ชอบทานรสจัดนะครับมันมีภัยเงียบถึงสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวนะครับการที่เรากินเค็มกินอาหารรสจัดมันทำให้อวัยวะภายในโดยเฉพาะเรื่องของไตนะครับที่พยายามขจัดของเสียขจัดอะไรที่มันมากเกินไปของร่างกายเรานะครับอนาคตเราอาจจะต้องฟอกไตตลอดชีวิตอันตรายมากครับลดเค็มลดอาหารรสจัดช่วยยืดอายุอวัยวะของเราไปตลอดชีวิตครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นพิธีกรสาวสวยสุขภาพดีที่สุดในประเทศไทยน้องกะละแมเย้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็คือเอาจริงอ่ะคืออย่าไปมันมากแล้วก็อย่าไปหวานมากแล้วก็อย่าเค็มมากแค่นี้เองไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้โอ๊ยตายลำบากลำบนใช่ไหมอีกหน่อยเราก็คงต้องกินอาหารเม็ดกันแล้วนะหนูก็มีอะไรจะพูดอาจารย์แล้วค่ะโอเคกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ